ก็ปีนี้ก็เราไม่ได้จัดแฟนมีในวันเกิดนะครับผมก็แต่ก็ยังมีแฟนๆไปเซอร์ไพรส์แถวแถวมหาลัยครับผมก็รู้สึกดีใจที่แฟนๆเขายังไม่ลืมกันครับก็ปีนี้ก็พิเศษตรงที่มีบิลบอร์ดให้ด้วยก็ประหลาดใจครับผมมีแฟนรักเรามากขึ้นทุกปีเลยครับก็รู้สึกดีใจนะครับผมที่แฟนๆรักขึ้นก็อยากให้รักต่อไปแล้วก็มีแฟนๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับและมีแผนจะจัดไหมมีครับผมในวันที่26กุมภานี้ครับผมแล้วก็จัดแล้วเปิดรับสมัครแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับผมไปที่พิพิธภัณฑ์ข้าวครับผมที่สุพรรณบุรีครับผมเรียกว่าไปเราต่างจังหวัดเลไปยต่างจังหวัดเราก็อยากทำมิตรครั้งนี้ให้มันแบบเป็นยังไงอ่ะเหมือนตามรอยพ่อเหมือนกันครับผมก็ไม่อยากทำให้แบบยังไงอ่ะมันปาร์ตี้ปาร์ตี้ขนาดนั้นครับผมปีนี้มีความตั้งใจอะไรบ้างเหมือนโตขึ้นอีกปีนึงแล้วปีนี้โตขึ้นอีกปีก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นอยากจะเล่นหนังที่แบบต่างจากเดิมมากขึ้นครับผมแล้วก็หวังว่าจะแบบได้มีงานต่างประเทศเยอะขึ้นครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ทำงานต่างประเทศของเราต่างประเทศจริงๆก็มีที่จีนที่ติดต่อมาแต่ก็บางเรื่องก็ยังไม่รับเพราะว่าเหมือนบทก็ยังไม่โอเคครับผมแล้วก็ยังอาจจะมีแผนหลายๆอย่างก็ต้องรอติดตามครับผมถ้าพูดถึงที่จีนนี่เรื่องภาษาล่ะเราต้องมีไปเรียนภาษาจีนเพิ่มภาษาตอนนี้ก็เราก็ยังไม่ได้เรียนเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีเวลาขนาดนั้นส่วนมากก็จะไปออกงานมากกว่าถ้าเกิดมีครับผมตอนนี้เพิ่งถ่ายเลิฟซองเลิฟซีรีส์ตอนฤดูร้อนเสร็จครับผมจะออนประมาณเดือนเมษาไม่ก็พฤษภาคมแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวถ่าย Seven Secret ครับผมเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้ก็ถ่ายเพิ่งถ่ายเสร็จก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันครับผมแล้วก็ยังเดี๋ยวก็จะมีไปบินไปต่างประเทศอีกประมาณ 2-3 รอบก็ต้องรอติดตามว่าเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับยังบอกไม่ได้หรอเลยยังบอกไม่ได้ครับผมก็ไปเตรียมการถ่ายทำอยู่ประเทศไหนพอยับยับได้ไหมที่ญี่ปุ่นแล้วกันนะแอบบอก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 แฟนๆก็รอลุ้นเนาะก็รอลุ้นกันครับเราเหมือนแบบว่าเรื่องต่อไปเราเล่นคู่กับผู้หญิงใช่ไหมเรื่องต่อไปหรอเรื่องต่อไปก็ที่เลิฟซองก็เป็นเล่นคู่กับแพรวครับผมเป็นผู้หญิงแล้วต่อไปก็เป็นกับปันปันครับเนี่ยกำลังจะถ่ายก็คู่หญิงเหมือนกันเรารู้สึกไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเล่นคู่กับผู้ชายมาแล้วเรามีแฟนคลับผู้ชายผู้ชายอย่างเงี้ยเราก็จริงๆเรามาถึงสิ่งในด้านของต้องการพัฒนาตัวเองแล้วครับผมก็เมื่อก่อนเราอาจจะ acting ไม่ดีก็มีแฟนคลับช่วยแต่หลังจากนี้ไปเราก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองให้เหมือนยังไงอะเหมือนเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยครับงานกับพี่ไว้ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นงานอย่างอื่นแทนครับเหมือนแฟนก็ชอบแบบที่เราแบบได้มาร่วมฉากเดียวกันในก็เล่นเป็นพี่น้องกันก็คงมีออกบ้างครับใช่จะมีโอกาสได้จัดแฟนมีตติ้งคู่กันอีกไหมไอ้นี่ไม่ทราบเหมือนกันครับผมต้องรอดูครับพูดถึงฟิตหุ่นบ้างเมื่อพี่ไว้ช่วงนี้เขาก็ฟิตหุ่นเรามีความคิดอยากจะจริงๆเราก็ออกกำลังกายมาตลอดแต่คงแบบไม่ได้เล่นจริงจังขนาดนั้นครับเพราะว่าเราก็อยากทำอย่างอื่นด้วยเหมือนฟิตหุ่นมันก็จำเป็นแต่ก็คงแบบไม่ได้ฟิตแบบกล้ามใหญ่ขนาดนั้นอย่างนี้เพื่อนจะไม่มีโอกาสเห็นซิกแพคของกัปตันเหรอก็เก็บไว้ก่อนจริงๆมันก็มีมาบ้างในปฏิทินอะไรพวกนี้ครับผมก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะ